กฎข้อที่10 10ข้อสำหรับกฎข้อนี้นี่ค่ะกฎข้อที่10ถ้าในกรณีประโยคนั้นมีการใช้แดกับอะไรคะ here มีการใช้แดกับ hereให้เข้าใจว่าของตัวนี้ไม่ใช่ประธานนะขึ้นต้นด้วยแดขึ้นต้นด้วยเฮียไม่ใช่ประธานเราจะนับประธานตามคำนามที่ตามหลังมายังไงอะคะอาจารย์ดูตัวอย่างแล้วกันอะดูตัวอย่างที่อาจารย์ไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะ There are books in my bag There are books in my bag อะไรคือประธานในข้อนี้ประธานในข้อนี้คืออะไรคะทุกคน books ค่ะbook เป็นประธาน book เติม s เป็นประธานเป็นอะไรคะพระหูพจน์กริยาคือตัวไหนกริยาก็คือ are ค่ะเห็นไหมฮะถ้าขึ้นต้นด้วยแดขึ้นต้นด้วยเฮียมันจะสลับข้างกันแบบเนี้ยกลับด้านกลับด้านแสดงว่าในกระเป๋าของฉันมีหนังสืออยู่นะคะมีหนังสืออยู่ในกระเป๋าของฉันข้อนี้อย่างที่บอก are สอดคล้องกับ books นะคะเป็นประธานของประโยคนะคะส่วนตัวอย่างที่2ขออนุญาตไฮไลท์ด้วยตัวสีเหลืองHere is the report you want. นี่คือรายงานที่คุณต้องการนี่คือรายงานที่คุณต้องการอะไรคือประธานของประโยคนี้เอ่ยประธานคือ report ค่ะ report ไม่เติมอะไรเลยแสดงว่า report มีความหมายเป็นอันเดียวสิ่งเดียวชุดเดียวนะคะก็เลยเป็นประธานเอกพจน์นะคะประธานเอกพจน์ส่วนกริยาของนี้คืออะไรกริยาของมันก็คือ is ค่ะis ค่ะนะคะก็เลยต้องเป็นเวิร์บที่เป็นเอกพจน์เหมือนกัน is เห็นไหมฮะประธานเอกพจน์กริยามักจะมี s เสมอถ้าเป็นกริยาแท้ก็เติม ses ถ้าเป็นกริยาช่วยก็เป็นพวก verb to be ถ้าใช้ is ค่ะ verb to do ใช้ does verb to have ใช้ has นี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือกฎของ subject verb agreement ทั้งหมด10ข้อนะคะ subject verb agreement ทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นยังไงบ้างพอฟังแล้วปุ๊บความรู้เก่าๆที่เคยเรียนมาแล้วพอจะจำได้ไหมนะจ๊ะพอจำได้แหละสักข้อก็ยังดีค่ะนะคะพอจำได้เอาละเพราะฉะนั้นถ้าพอจำได้ไหนลองมาทบทวนสำหรับโจทย์ข้อที่6ค่ะข้อที่6อาจารย์เข้าใจว่าเราถึงข้อที่5นะคราวที่แล้วนะนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่6ค่ะทุกคนลองมาทำโจทย์ข้อที่6พร้อมกันEverybody in the class done the homework well in advance. สำหรับข้อที่6ข้อที่6ถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะพิมพ์เลข6ทุกคนพิมพ์เลข6แล้วตามด้วยคำตอบค่ะสวัสดีอ๋อยังฟังอยู่ค่ะปกติดีครับโอเคนะคะคือก็นะคะเพิ่งที่จะบอกว่าสอนไปปุ๊บเพิ่งจะมาอ่านเม้นค่ะอ้าวข้อที่6ลองดูข้อสอบข้อที่6สิเคยทำมาแล้วลองดูบนจอกับอาจารย์แล้วลองตอบสิว่าหลักการที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะข้อที่6ค่ะ Everybody in this class in the class done the homework well in advance ตอบประเด็นระหว่าง A have B has C to have หรือ D having ข้อ6อาจารย์จะไม่ใบ้นะเพราะว่าทุกคนบอกว่าเรียนไปแล้วเว้นตอบให้ถูกค่ะสำหรับข้อที่6มาตอบให้ถูกเร็วอ่ะสำหรับข้อนี้ข้อ6ไม่ลีลานะคะเนื่องจากเราสอนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมนะคะประธานขึ้นต้นด้วย everybody ความหมายเป็นอะไรคะประธานเอกพจน์นะคะประธานเอกพจน์ถูกไหมจ๊ะกริยาเลยต้องเติมอะไรด้วย s หรือไม่ก็ es ซึ่งจากการพิจารณาช้อยแล้วเดาแบบว่าจำไม่ได้นะคะใช้หลักการเดาเราจะใช้ข้อไหนนะคะข้อไหนตอบ C ได้ไหมไม่ได้นะคะใช้ have ไม่ได้ใช้ have ไม่ได้ข้อ A ก็ไม่ได้ B เองก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ B นะคะ has ค่ะเป็น has นะคะนะคะใครตอบ C นี่มุดช่องแชทไปเข้าฝันเลยนะจ๊ะต่อมาข้อที่7อ่ะข้อที่7อาจารย์อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ข้อที่7อ่านโจทย์ค่ะอันดับแรกเจอโจทย์แบบนี้ทำไงก่อนคะหาประธานก่อนแล้วค่อยตามด้วยกริยาที่เขาให้เราหาค่ะนะคะดูก่อนข้อที่7 anything นะคะ anything good for me if it is of use นะคะทุกอย่างดีกับฉันหมดแหละนะคะอะไรก็ได้ดีกับฉันหมดแหละนะคะถ้ามันใช้งานได้นะคะถ้ามันแบบว่าใช้งานได้อ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีระหว่าง A is B are C was D were ดูให้ดีนะดูให้ดีก็ดูให้ดีค่ะนะคะข้อที่7อ่ะตอบอะไรจ๊ะแม่จ๋าตอบมาจ้านะคะ
เออข้อที่7ข้อที่7ข้อที่7อ่ะตอบมาเด้อตอบมาเด้อสำหรับข้อที่7จ้ะ anything du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 d is good are good was good หรือว่า were good ค่ะนะคะอันไหนดีจ๊ะอันไหนดีจ๊ะอันไหนดีจ๊ะ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 อันไหนดีเอาตอบมาให้ถูกตอบมาให้ถูกค่ะนะจ๊ะสำหรับข้อที่7 anything ข้อ7 is are was were ค่ะอ้าวรีบตอบค่ะนะคะเขาจะตอบกันมาค่ะเออนะคะอาจารย์รออยู่อาจารย์รออยู่นะตอบมาเด้อตอบมาเด้อไม่ต้องแย่งกันนะคะนะคะบางคนนี่ก็ต้องบอกว่านับเวลาในจ้าในการเปิดเทอมแล้วนะจ้าบางคนเป็นนักศึกษาฝึกสอนไงนะคะได้กลับเข้ามาก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวเปิดเทอมนะจ๊ะเตรียมตัวเปิดเทอมเด้ออ่ะโอเคมาให้ไวสำหรับโจทย์ข้อที่7ค่ะโจทย์ข้อที่7หลักการขึ้นต้นด้วยอะไรคะหลักการขึ้นต้นด้วย any ใช่ไหม any บอกไปแล้วค่ะ anything นะคะเป็นประธานที่อยู่ในรูปของเอกพจน์ไงทุกคนเห็นไหมฮะ anything อ่ะประธานเอกพจน์กริยาเลยต้องเติมอะไรเติม s หรือไม่ก็is ข้อนี้ไม่ is ก็ was แต่ดูแล้วเห็นไหมคะหลักคู่ขนานตามมาด้วยเห็นไหมเพราะว่ามันใช้ is เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันฉะนั้นอยู่ๆจะไปเติม was ไม่ได้คำตอบเลยต้องเป็น is ค่ะคำตอบเลยต้องเป็น is ทันเนาะทันจ้านะคะต่อไปค่ะสำหรับข้อที่8ค่ะดูข้อที่8จ้าทุกคนข้อที่8 neither my handbag nor my shoes with this นะคะเขาถามว่าไม่ว่าชุดไม่ว่าอันนี้แฮนด์แบ็กก็คือกระเป๋าถือทุกคนนะคะหรือรองเท้าของฉันนะคะก็คือไปกับชุดนี้ได้ดีคือพูดง่ายว่าเข้ากันได้ดีนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องดูประธานตัวไหนข้อนี้ต้องดูประธานตัวไหนอันดับแรกหาประธานก่อนอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าประธานข้อนั้นเชื่อมด้วยคำเชื่อมที่ไฮไลท์สีเหลืองเห็นไหมคะ neither กับ nor ให้ยึดประธานตัวหน้าหรือตัวหลังหน้าอ้าวนะคะระบุก่อนประธานตัวที่1 subject 1คืออะไรคะ s 1หรือ subject 1คือ my handbag เห็นไหมคะ subject 2คืออะไร my shoe แสดงว่าต้องยึดประธานตัวหน้าหรือประธานตัวหลังเลือกดีๆเพราะว่าถ้าน้องเลือกประธานตัวหน้าประธานตัวหน้าจะเป็นอะไรคะเอกพจน์แต่ถ้าเลือกประธานตัวหลังประธานตัวหลังเป็นพระหูพจน์เห็นหรือยังเห็นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรข้อนี้ต้องตอบอะไรระหว่างข้อเอก go ข้อ b goesข้อ4 when หรือข้อ d ก่อนอะ go goes when ก่อนอันไหนดีนะคะเติม s หรือไม่เติม s แหละดูให้ดีอะนะคะข้อที่8ค่ะเติม s หรือไม่เติม s ค่ะนะคะลองเลือกดีๆแล้วกันเลือกดีดีค่ะเลือกดีดีค่ะอะข้อที่8นะคะเลือกอะไรดีนะจ๊ะนะคะเรายังไม่หายไปไหนใช่ไหมเออไม่หายค่ะนะจ๊ะอะข้อที่8ทุกคนเลือกมาเลือกมาข้อที่8เลือกมาจ้ะเนี่ยเลือกมาว่าจะเอาข้อไหนเอาจะเอาข้อไหนเลือกมาเด้อช่วงนี้ก็แบบว่าบางคนก็สนทนาการตากข้าวและเกี่ยวข้าวใช่ไหมเออนะคะพี่ก็อยากไปตากข้าวมากเลยค่ะจะบอกอ้าวแล้วนะคะข้อนี้นะคะข้อนี้ตอบอะไรดีตอบมาเด้อนะคะเอาตอบมาจ้ะสำหรับข้อที่8จ้ะข้อที่8เอาประธานตัวหน้าหรือตัวหลังอ่ะบอกใบเราควรยึดประธานตัวหลังค่ะนะคะอาจารย์ไฮไลท์ด้วยตัวสีชมพูเนาะประธานตัวหลังเป็นประธานพระหูพจน์แสดงว่ากริยาก็ต้องเป็นกริยาพระหูพจน์เหมือนกันแสดงว่าเติม s มั้ยต้องไม่เติมถูกไหมคะต้องไม่เติม s ฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีข้อนี้ตอบอะไรดีวะนะคะตอบอะไรดีนะคะระหว่าง1 go 2 goes นะคะโอ้ยใบให้ขนาดนี้แล้วนะคะต้องตอบให้ถูกแล้วเด้อนะคะใบให้ขนาดนี้แล้วต้องตอบให้ถูกแล้วจ้านะคะต้องตอบให้ถูกเนาะต้องตอบให้ถูกค่ะนะคะอ่ะสำหรับข้อที่8จ้ะตอบมันนะจ้ะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่ะนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรนค่ะนะคะสำหรับข้อที่8ค่ะข้อที่8
ข้อนี้ใบให้ไปแล้วว่าถ้าเชื่อมด้วยคำเชื่อมเหล่านี้ all either all neither nor not solely but also จะยึดประธานตัวหลังเพราะฉะนั้นถ้าประธานตัวหลังเป็นประธานพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นกริยาพหูพจน์ซึ่งเราตอบข้อ A ค่ะนะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9ค่ะ the white and blue dogThe white and blue dog into that house ค่ะไอ้บอกไปแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะถ้าเชื่อมด้วย and ก็จริงแต่คำนามมีมากกว่า1คำแล้วใช้ article ตัวเดียวกันนับเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะจำได้ไหมนับเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะจำได้ลองพิมพ์ตอบขึ้นมาจำได้ลองพิมพ์ตอบขึ้นมาเออนี่ค่ะนับเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเลือกถูกคำตอบก็ต้องถูกนะคะระหว่างนะคะ A หรือ B A หรือ B อ่ะบอกอาจารย์ก่อนว่าข้อที่9ประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์นะคะประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์ถ้าคำนามในประโยคมากกว่า1คำแล้วเชื่อมด้วย and แล้วเชื่อมด้วย and นะคะใช้ article ตัวเดียวกันนับเป็นประธานเอกเก่งมากเอกพจน์ค่ะเอกพจน์แสดงว่าข้อนี้สุนัขมีกี่ตัวคะ1ตัวค่ะ1ตัวแต่เป็นสีขาวและสีอะไรคะสีน้ำเงินเอ๊ะสุนัขสีน้ำเงินเป็นไงเนี่ยนะคะสงสัยไปตกถังสีมานะคะสีขาวและสีน้ำเงินนะคะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรไฮไลท์อ่ะทำไฮไลท์นะคะประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาต้องเติมอะไรคะทุกคนคะ S หรือes นั่นเองข้อนี้ตอบ run หรือ runs a หรือ b a หรือ b run หรือ runs run หรือ runs ค่ะa หรือ b a หรือ b แค่ a หรือ b a หรือ b a หรือ b แค่ a หรือ b b b นะคะแอบดูก่อนว่าต่อไปอยู่ที่ไหนนะคะ a หรือ b จ้า a หรือ b นะคะ a หรือ b นั่นแหละอ่ะโอเคนะคะต่อไปข้อนี้เฉลยค่ะสำหรับเฉลยข้อนี้ตอบข้อใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกอพอมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ